คุณผู้ชมคะสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอิสราเอลและอิหร่านนะคะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำของไทยซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยคุณผู้ชมคงเห็นนะคะว่าราคาทองคำไทยเนี่ยปรับตัวผันผวนนะคะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเดือนนี้ล่ะคะจะมีโอกาสปรับตัวแรงขึ้นอีกไหมแค่ไหนติดตามการคาดการณ์จากคุณนิวได้เลยค่ะครับผมขอบคุณครับพิริซ่าครับก็มีการคาดการณ์กันหลากหลายมุมมองนะครับว่าราคาทองคำยังสามารถไปต่อได้แม้ว่าวันนี้จะเห็นภาพเปิดตลาดมานะครับย่อตัวเล็กน้อยนะครับ350 บาทแล้วก็บวกกลับขึ้นมานะครับอยู่ที่อีก50 บาทนะทำให้ราคาทองคำแท่งนั้นขายออกอยู่ที่ 41,350 บาทและทองรูปพรรณนะครับขายออกอยู่ที่ 41,850 บาทต่อบาททองคำครับมีการคาดการณ์นะครับจากนายกสมาคมค้าทองคำว่าในเดือนเมษายนนี้แม้ว่าจะผันผวนก็ตามนะครับแต่จะเห็นราคาทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นแรงเหมือนกับช่วงมีนาคมที่ผ่านมาที่บวกขึ้นไปเกือบ 4,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ราคาทองคำนั้นพุ่งขึ้นมามากน้อยขนาดไหนแล้วครับมาดูในช่วงหลังสงกรานต์กันก่อนเลยนะครับเปิดตลาดมานี่นะครับวันที่16 เมษายน 2567นะครับเปิดตลาดมาสดใสสวยงามนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา600 บาททำนิวไฮนั่นเองนะครับราคาทองคำแท่งในวันที่16 เมษายนนั้นนะขายออกอยู่ที่ 41,550 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับก็ขายออกอยู่ที่ราคานี้ครับ 42,050 บาทต่อบาททองคำนะจากวันที่16 เมษายนนะไปต่อวันที่17 เมษายนเปิดตลาดมาก็บวกเพิ่มขึ้นมา200 บาทนะครับสำหรับราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 41,400 บาทต่อบาททองคำและราคาทองคำรูปพรรณนะครับขายออกอยู่ที่ 41,900 บาทต่อบาททองคำครับราคา 40,000 กว่านี้นะครับโอ้เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นมาร้อนแรงจริงๆนะครับเรามาดูสถิติกันหน่อยนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้บวกเพิ่มขึ้นมามากน้อยขนาดไหนแล้วคนถือทองเนี่ยยิ้มออกอย่างแน่นอนนะครับถ้าเห็นตัวเลขนี้มีนาคมนะครับเปิดปีใหม่มาเนี่ยทองคำก็ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นถึง550 บาทกุมภาพันธ์นะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นต่ออีกนะครับอีก400 บาทแต่มีนาคมเนี่ยนะครับโอ้โหพุ่งแรงเลยนะครับบวกเพิ่มมาเกือบ 4,000 บาทคุณผู้ชม 3,950 บาทและเมษายนนี้นะครับมาถึงวันที่18 เมษายนนี้แล้วนะครับก็เห็นการปรับเพิ่มขึ้นมาสูงถึง 2,900 บาทนั่นเองนะครับดังนั้นตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนนี้นะครับนี่เราเห็นตัวเลขที่ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วเกือบ 8,000 บาทนะครับ 7,800 บาทเลยทีเดียวคำถามก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงวินาทีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงอย่างต่อเนื่องแล้วจะแรงต่อไปอีกหรือเปล่าท่ามกลางความกังวลใจที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นแรงกดดันแล้วก็เป็นแรงผลักดันนะครับให้ราคาทองคำนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการวิเคราะห์นะครับจากท่านแรกก่อนเลยนะครับคุณจิตติตั้งสิทธิภักดีครับนายกสมาคมค้าทองคำนะครับที่คาดการณ์ว่าในเดือนเมษายนนี้นะครับราคาทองไทยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นแรงในเดือนเดียวจะแรงขนาดไหนคุณจิตติบอกว่าจะแรงเฉกเช่นเดียวกันกับเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมาที่เราเห็นราคาปรับแรงเฉียด 4,000 บาทคุณผู้ชมแล้วคุณจิตติก็บอกด้วยนะครับว่าสำหรับปีนี้นะแนวโน้มราคาทองคำในปี 2567 นั้นเป็นขาขึ้นครับแต่ยังคงต้องระวังนะครับเนี่ยขีดเส้นใต้ต้องระวังสถานการณ์ที่ทำให้ราคาทองผันผวนสูงนั่นเองนะเป็นขาขึ้นก็จริงแต่ผันผวนระหว่างทางด้วยนั่นเองอีกหนึ่งมุมมองนะครับมาจากท่านนี้ครับอาจารย์สมชายครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาสวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองอาจารย์มองทองคำนะครับว่าราคาทองผันผวนมาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะคำว่าความไม่แน่นอนนี่แหละครับที่ทุกคนหนีมาหาทองคำนะครับเกิดความไม่แน่นอนขึ้นในปัจจัยอื่นๆจึงหันมาซื้อทองคำเพื่อป้องกันเรื่องความไม่แน่นอนนั่นเองปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่เป็นปัจจัยที่กระทบกับราคาทองคำในช่วงนี้ที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนนะเรื่องแรกก็คือปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งสงครามการสู้รบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอิหร่านกับอิสราเอลนี่อันนี้ทั่วโลกลุ้นกันอยู่นะครับว่าทางอิสราเอลจะตอบโต้กลับอิหร่านอย่างไรแล้วอิหร่านเนี่ยก็จะมีการโต้กลับอีกทีเมื่อไหร่อย่างไรด้วยนะครับจะขยายวงกว้างเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือไม่แล้วก็ต้องตามต่อสงครามอิสราเอลและฮามาสที่ต่อเนื่องลากยาวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็สงครามยูเครนรัสเซียนะครับนี่2 ปีแล้วปัจจัยนี้แหละครับกดดันนะครับแล้วก็ผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยขยับสูงขึ้นขณะเดียวกันอาจารย์อธิบายไว้แบบนี้นะครับเมื่อมันมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคนก็แห่ขายดอลลาร์แล้วก็หันไปซื้อทองคำนั่นเองเพราะว่าเราอย่างที่เราทราบกันว่าทองคำก็คือเซฟเฮเว่นก็คือสินทรัพย์ ลอดภัยคนหนีมาจากความไม่แน่นอนเนี่ยมาถือทองคำไว้นั่นเองนะครับจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับทาง IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เตือนด้วยนะครับว่าเรื่องความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สงครามที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลากหลายประเทศแล้วก็ยังกระทบต่อราคาน้ำมันด้วยนะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาทองคำนั่นเองครับพี่ลิซ่าขอบคุณค่ะคุณนิวขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ